กติแล้วเราก็จะรับในช่วงที่ไม่ได้คิวละครหรือว่าเป็นช่วงที่ละครไม่ได้คิวอยู่แล้วไม่เรียกว่าไม่มีการสั่งห้ามหรืออะไรอย่างนี้แต่ว่าเราต้องดูกาลเทศะว่าวันไหนอันไหนเรารับได้หรือเราไม่ได้มากกว่าเยอะไหมตอนช่วงนี้ไม่ได้เยอะมากครับเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายละครอยู่2เรื่องก็เลยรับอีเวนต์ได้เฉพาะช่วงที่ว่างเล็กไม่มีครับเพราะว่าพวกของเล็กก็คือถ้าเกิดมีอีเวนต์ติดต่อเข้ามาถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาแบบล็อกไว้ 3-4 เดือนก่อนหน้ามันก็ยังเป็นอะไรที่เคลียร์ได้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบกระชั้นชิดเราก็จะเลือกละครก่อนแล้วมีชวนกันบ้างแต่ว่าละครต้องมาก่อนถ้าเกิดว่าเราสามารถไปได้ก็คือวันที่ละครไม่ได้ถ่ายอาจจะถ่ายแค่ช่วงเช้าอะไรเงี้ยครับต้องดูเบรกดาวของละครก่อนดูคิวของละครก่อนหลังจากนี้คิวอีเวนต์มันเพิ่มขึ้นไหมเล็กหรือว่ายังเหมือนเดิมเพราะยังต้องถ่ายด้วยความที่ช่วงนี้เล็กยังไม่มีละครออนแอร์อะไรอย่างงี้ก็เลยยังไม่ได้มีอีเวนต์ติดต่อเข้ามามากแต่ก็คือยังพอมีบ้างเป็นปกติเรื่อยๆของเล็กมาแบบนี้อยู่แล้วฮะไม่ได้มีเพราะเราไม่ได้ทำให้กองละครเสียเวลาหรือเดือดร้อนอะไรมีบ้างเหมือนคนไม่ค่อยเห็นหน้าอะไรอย่างงี้หลายคนก็อาจจะแบบเอ้ยเล่นกระแสตกช่วงนี้เลยว่าด้วยช่วงนี้ที่ละครเล็กยังไม่ได้ออนแอร์ด้วยแต่ว่าก็ยังมีให้เห็นบ้างตามงานต่างๆหรือว่างานในทีวีอะไรก็ยังมีให้เห็นอยู่เลยว่าก็ยังไม่ได้หายไปไหนไม่น้อยไหมคะหลายคนมองว่าแบบเรากระแสตกไม่น้อยเลยว่าเป็นปกติของวงการที่แบบช่วงไหนที่ละครยังไม่ออนหรือว่ายังไม่มีผลงานออกมาให้ผู้คนดูเนี่ยมันก็จะเงียบๆหน่อยก็ไม่ซีเรียส